Thor Love and Thunder Thor ด้วยรักและอัศนีก็ถ้าใครที่อยากรู้เรื่องย่อเนี่ยขอเอาเป็นว่าไม่พูดแล้วกันถ้าใครอยากดูเนี่ยไปดูเลยครับปิดคลิปแล้วไปดูและถ้าคุณอยากดูไม่รู้ว่าหนังเกี่ยวกับอะไรแต่รู้จักทอและก็ยังไม่ดูตัวอย่างเนี่ยก็ไปดูเลยครับห้ามเปิดตัวอย่างตัวอย่างแม่งสปอยเยอะชิบหายส่วนใครที่อยากฟังความรู้สึกหลังดูเนี่ยก็มาฟังกันเลยครับถ้าให้พูดสั้นๆง่ายๆเนี่ยก็คือชอบครับหนังสนุกดีแต่ว่ามันไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่ก็จุดที่ผมชอบเนี่ยอย่างแรกเลยที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นปมดราม่าของเรื่องครับหนังเนี่ยมีการตีความเกี่ยวกับเมสเสจของคำว่าความรักออกมาได้น่าสนใจเลยมันสามารถนำประเด็นเรื่องของความรักมาขยี้แล้วก็เล่าปูเป็นดราม่าได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆดราม่าของมันเนี่ยผมมองว่ามันสามารถไปสุดได้มากกว่านี้อีกครับแต่ว่าถึงมันจะไม่สุดคุณภาพของมันเนี่ยก็มากพอครับที่จะทำให้ผมเนี่ยเสียน้ำตาให้กับฉากดราม่าของมันฮะต่อมาที่ชอบเนี่ยก็น่าจะเป็นในด้านของงานภาพแล้วก็มูดแอนด์โทนของเรื่องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีอารมณ์ค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งเขาก็สื่อออกมาได้ดีมากพวกฉากแอคชั่นฉากอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะทำดีกว่าภาค3อีกนะแอคชั่นมันมากนะฮะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีสไตล์ของตัวเองด้วยอีกอย่างที่ผมชอบเลยก็คือความกาวของมันครับหนังเนี่ยมันจะไล่กราฟความกาวขึ้นไปเรื่อยๆครับจนตอนหลังๆเนี่ยแม่งกาวชิบหายเลยถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็น่าจะเกลียดไปเลยครับแต่ส่วนตัวผมรับได้และชอบมันมากครับในด้านของความกาวสิ่งที่ผมชอบมากอีกอย่างนึงก็คือการแสดงครับนักแสดงทุกคนเนี่ยสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเหมือนเคยครับแต่ที่มันโดดเด่นเป็นพิเศษเนี่ยก็เห็นจะเป็นคริสเตนเบลในบทของกอร์เดอะก็อดบูเชอร์ครับซึ่งการแสดงของเฮียแกเนี่ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยแบบเชี่ยนี่การแสดงเหรอวะสมจริงจัดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกจุดที่ผมมองว่าหนังภาคนี้เนี่ยทำได้ดีคือเรื่องของการเซอร์วิสแฟนครับมันไม่เยอะแยะเกินไปแล้วก็ไม่ได้พยายามยัดเยียดมาให้คนดูขนาดนั้นนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเอกเทศพอสมควรถ้าใครไม่ได้ติดตามจักรวาลมาร์เวลเนี่ยแต่ก็พอรู้จักทอรู้จักอะไรมาบ้างเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยก็น่าจะเอนจอยกับมันได้มากๆเลยครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ยึดโยงกับใครเลยส่วนจุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยอย่างแรกก็คือมุกตลกครับมุกมันไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่ามันแค่อาจจะไม่ฮากะเข้าตอนทอแร็กนาร็อกแล้วก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อเสียคือบางพาร์ทเนี่ยมันฝืนไปนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยตลกเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เราได้แค่แบบยิ้มเจียนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคือการเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับแย่นะแต่มันก็ไม่ดีอ่ะมันแค่แบบพอดูเพลินๆได้มีบางช่วงที่แอบน่าเบื่อด้วยซ้ำสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างสุดท้ายคือผมว่าหนังเนี่ยมันสั้นไปหน่อยครับเพราะด้วยความที่หนังเนี่ยสเกลของมันใหญ่พอสมควรเลยนะแต่ด้วยความที่เวลามันน้อยเนี่ยทำให้มันไม่สามารถเล่าสิ่งต่างๆออกมาได้สุดพอครับอย่างเช่นอย่างแรกคือมิติของตัวร้ายเว้ยกอร์เดอะก็อดบูเชอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากในหนังเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปชัดเจนแต่ว่าทางด้านอิโมชันแนลเนี่ยโอเคเราเข้าใจได้แต่ว่าด้วยความที่เวลาการเล่าเนี่ยมันไม่ได้มีมากพอให้มันขยายตรงนี้ทำให้พาร์ทดราม่าของตัวร้ายแล้วอาจจะไม่อินเท่าที่ควรครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันดูยังไปไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นที่เวลามันน้อยนี่แหละสรุปโดยรวมThor: Love and Thunderเนี่ยผมมองว่าเป็นทอร์ภาคที่ทำดราม่าได้ดีที่สุดครับถึงแม้ว่าความพยายามจะตลกของมันเนี่ยยังสู้ภาค3ไม่ได้แต่ก็นับว่านี่คือหนังบล็อกบัสเตอร์อีกเรื่องนึงครับที่สนุกใช้ได้เลยมันสำเร็จในด้านของการให้ความบันเทิงครับถึงแม้ในหลายจุดหนังอาจจะไปไม่สุดเนื่องจากเวลาที่มีจำกัดซึ่งถ้าเวลามันมีมากกว่านี้เล่าอะไรได้ละเอียดกว่านี้ผมมองว่านี่อาจจะเป็นหนังมาร์เวลในดวงใจผมอีกเรื่องนึงเลยครับแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าใครอยากจะลองดูเนี่ยก็แนะนำครับหนังสนุกใช้ได้เลยและหนังเนี่ยมีเอ็นเครดิต2ตัวครับซึ่งมันเนี่ยสำคัญกับจักรวาล MCU ด้วยก็ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับสามารถรับชม Thor Love and Thunder Thor ด้วยรักและอัศนีได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Fit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ